สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาถักสร้อยข้อมือแบบมีอันเครื่องประดับอยู่น้ำให้เบิ่งเด้อครับก็เริ่มเลยครับประดับแรกก็มัดซะก่อนครับมัดให้มันอยู่อันนี้ผมสิถักเป็นข้อมือครับนี่ครับวางทับทึ่งๆแล้วก็สอดเข้ามาครับแล้วก็ลงข้างล่างครับผมทักสลับไปมาเลยครับว่างเทิงๆครับสลับไปสลับมาคือเก่าครับครับทับข้างบนลงข้างล่างครับผมสอดเข้าข้างล่างทับข้างบนเด้อครับสอดลงข้างล่างครับจะรับไปเรื่อยๆครับผมนี่ครับอันนี้ลงข้างล่างสอดขึ้นไปเรื่อยๆครับผมครับเกาหัวหัวกะโหลกผมเสียมาเห็ดทับเป็นสวยของมือครับเนี่ยกระทักทับไปธรรมดานี่แหละครับเพียงแต่ว่าเขาใส่แนวประดับเข้าไปครับผมเอาหัวกะโหลกมาใส่ครับเป็นลูกปัดหัวกะโหลกได้รุ่นจีมักครับครับผมหลังจากเขาถักแล้วก็สิมาเป็นลักษณะนี้ครับนี่ครับมีถักแล้วครับวิธีมัดกับบ่ยากครับมัดแบบรูดได้ครับแล้วก็มาทับลงสิครับถักคือเก่าครับแต่ว่าเขามาทับส่วนมันไว้เพื่อสิไว้เป็นตัวรูดครับครับสลับไปมากขึ้นก็เหรอด้านนี้ก็เฮ็ดคือกันครับไปลองเห็ดเบิ่งเด้อครับบ่ยากครับจากนั้นเขาก็ดึงมันเข่าครับดึงให้แน่นเพื่อมันสิได้กระชับนี่ครับก็สิรูดได้แบบนี้ครับลักษณะครับ
นี่เขาก็ตัดแล้วก็ไปแชกรุ่นครับนี่ครับกระลูดได้ครับด้านนั้นเขากลับมาเห็ดเป็นปุ่มไว้ครับเพื่อบ่อยมันหลุดปรับได้ลูดได้ด้วยครับผมแล้วล่ะครับผมขอบคุณนะครับติดตามครับเอาไปลองเห็ดเบิ่งเด้อครับผมง่ายๆครับผม